ันนี้เคสที่3ค่ะผีจะผ่านมาผ่านที่หนูครับแล้วตอนนี้ก็ติดฟิล์มเสร็จแล้วค่ะเซลก้อยก็เอารถมาจอดรอใส่ป้ายแดงเดินถือป้ายแดงมาหนึ่งมิสแกรนเตรียมความพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะป้ายของเราเป็นแบบคลิปล็อกแต่ว่าแน่นหนาทันทานแน่นอนป้ายแดงของก้อยเป็นป้ายจริงที่ขนส่งออกให้นะคะเป็นเอกสารราชการจึงจำเป็นต้องมีมัดจำ 3,000 บาทถ้าลูกค้าได้ป้ายขาวแล้วส่งป้ายแดงคืนทางโชว์รูมจะได้เงินมัดจำ 3,000 บาทคืนค่ะมีต่อไปใส่ล้อแม่ค่ะได้เวลาใส่ล้อแม็กกันแล้วค่ะเราเอารถสไลด์มาใส่รถไปเลยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่ขับรถลูกค้าออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุใส่แม็กจัดทรงตั้งศูนย์จบที่เดียวคันนี้ลูกค้าสั่งใส่แม็กเวลนะคะโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะคะว่าใส่แม็กออกมาแล้วจะหล่อแค่ไหนตอนนี้นะคะก็พามาดูรถซึ่งดึกแล้วแต่รถของเราแต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องเลยค่ะเราไปใส่ล้อแม็กมาแล้วนะคะเป็นลายเวลค่ะแล้วก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยไปดูแล้วค่ะยังค่ะวันนี้6โมงเช้ามารับลูกค้าที่สถานีรถไฟอยุธยาแต่รถไฟเสียเวลาเลยไม่เจอลูกค้านะคะเลยบอกพี่เขาว่าถ้ามันถึงแล้วค่อยโทรมาหาก้อยไหมช่วงเวลาที่รอก้อยก็มาเตรียมของให้ลูกค้าในการรับรถเซลก้อยก็จัดดอกไม้ช่อโตให้กับลูกค้าและดอกไม้พวงมาลัยเป็นดอกดาวเรืองสำหรับไหว้แม่ย่านางไม่ว่าจะทำกิจการอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็จะมีโบใหญ่สีแดงร่วมยินดีกับลูกค้าเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ให้แก่ครอบครัวของลูกค้าค่ะมารับรถฟิลคนพิเศษแบบนี้ออกรถกับเซลก้อยเท่านั้นนะคะ0616788899หรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทันทีเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะทางYouTube ครับเดินทาง YouTube แล้วออกได้จริงตามโปรที่เราคุยกันวันนี้เคสที่3เคสที่3ครับพี่ถึงจะผ่านมาผ่านที่หนูครับที่อื่นมาไม่ผ่าน2เคสแล้วเป็นไงบ้างคะดีใจมากดีใจมากนะคะวันนี้มารับ4ประตูเป็นของขวัญให้ลูกชายด้วยใช่มั้ยคะก็ร่วมยินดีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงใครที่ไหนไม่ผ่านมาหาก็ได้ค่ะหลังจากที่ลูกค้ารับรถเสร็จแล้วก็เดินทางมาต่อกันที่ตลาดกลางเลยนะคะหรือที่ชาวอยุธยาของเราเรียกว่าตลาดกุ้งนั่นเองอย่างที่ก้อยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะลูกค้าอยู่บนรถไฟนานถึง12ชั่วโมงหลังจากที่ทานของว่างที่โชว์รูมแล้วก้อยก็พามาจัดหนักที่ตลาดกลางเลยค่ะเราไปฟังคำยืนยันจากปากลูกค้ากันดีกว่าว่าเซลก้อยบริการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีมากเลยครับบริการประทับใจดีค่ะดีเยี่ยมค่ะดีมากเลยครับดีมากเลยค่ะสุดยอดเลยครับไม่ได้กินแบบอาหารอร่อยๆอย่างเงี้ยต้องบอกที่ก้อยโปรแรงขอบคุณครอบครัวพี่สุทัศน์อีกครั้งค่ะลูกค้ามีรอยยิ้มที่สดใสก้อยก็ปลื้มปิ่มหัวใจออกรถอีซูซูคิดถึงก้อยนะคะขอให้เดินทางกับสุรินทร์ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ